สวัสดีครับผมพจน์คนโยโสนะครับขณะนี้ผมยืนอยู่หน้าห้องสมุดเนียนสันเฮนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศภายในนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับก็เป็นห้องสมุดเนียนสันเฮนะครับผมก็อยู่ตรงแถวถนนสุริวงศ์นะครับเพื่อนก็เป็นห้องสมุดแห่งความรักนะครับเป็นอุปกรณ์แห่งความรักนะครับสําหรับท่านที่ผ่านมาทางถนนนะครับสุริวงศ์นะครับผมก็มาตรงนี้นะครับซอยประดิษฐ์นะครับปากซอยประดิษฐ์นะครับผมซึ่งซอยนี้ก็จะทะลุไปหาตลาดวัดแขกแล้วก็ออกไปหาทะลุหาวัดแขกได้นะครับวัดแขกสีลมหรือว่าจะทะลุไปที่ปากซอยสีลม20นะครับก็จะมีอาคารนี้นะครับอาคารห้องสมุดนะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คืออาคาร KOT นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามกับอาคารนี้นะครับก็จะเป็นห้องสมุดเนียนสันเฮนะครับผมอาจจะออกเสียงเพี้ยนไปนิดนึงนะครับขออไปนี่นะครับก็จะห้องสมุดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งห้องสมุดนี้ก็อยู่ที่อยู่ใกล้ป้ายรถเมล์ที่ผมมารอรถนะครับที่จะกลับบ้านนะครับหลังจากเลิกงานนะครับทุกวันนะครับผมจะผ่านตรงนี้ตลอดนะครับก็อยู่ติดกับที่ทํางานผมตลอดนะครับนี่ก็เข้ามาด้านในก็จะปรับปรุงนะครับพื้นที่ก็สะอาดสะอาดและก็เงียบสงบนะครับประวัติห้องสมุดนี้นะครับก็เป็นอาคารสมุดหลังนี้นายแพทย์ที่เฮวาร์ดนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักนะครับแด่นางเจนนี่เนียนสันนะครับนางเจนนี่เนียนสันเฮนะครับเพื่อนๆก็คือพูดง่ายๆห้องสมุดนี้ก็เป็นอนุสรณ์แห่งความรักนะครับซึ่งสร้างมานานมากนะครับห้องสมุดนี้ก็เป็นอาคารที่สร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักนะครับของแด่นางเจนนี่เนียนสันเฮนะครับก็เลยเป็นที่มาของชื่อห้องสมุดห้องนี้นะครับเพราะว่านางเจนนี่เนียนสันเฮนี่เป็นคนที่อุทิศตนแล้วก็เป็นคนร่วมตั้งห้องสมุดแห่งนี้นะครับผมก็วันนี้ผมมีโอกาสมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยอาจจะรู้รายละเอียดไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตนะครับเราต้องขอเป็นทางการพอสมควรนะครับก็เลยตรงนี้ต้องถ่ายข้างนอกนะครับก็คือเข้าไปใช้บริการได้นะครับแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพข้างในนะครับก็คือถ้าไม่ใช่สมาชิกก็เสีย100บาทนะครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านหน้านะครับเพื่อนซึ่งนางเจนนี่เนียนสันนี่ก็อุทิศตนให้กับห้องสมุดแห่งนี้นะครับจนถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2463นะครับก็รูปร่างรูปทรงตึกก็เป็นตึกชั้นเดียวนะครับซึ่งเทคนิคการสร้างอาคารก็เป็นแบบเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นแบบเดียวกันเลยครับเทคนิคการสร้างนะครับโดยออกแบบโดยนายมาริโอนะครับอาเมริโอก็เป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับที่เข้ามารับราชการนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับผมก็ออกแบบโดยนายมาริโอสุมานาโยนะครับผมอาจจะอ่านผิดไปสักนิดนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็อ่านตามประวัติที่อยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนๆก็เป็นอาคารเดียวกับทรงเดียวกับคือการออกแบบก็คือเหมือนตึกอนันตสมาคมนะครับผมเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับแล้วก็นี่ก็คือได้รับการบูรณะมาหลายรอบนะครับผมก็เห็นมาตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนชมนะครับนี่ซึ่งด้านในก็จะเป็นก็จะมีหนังสือบันเทิงนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับหนังสือบันเทิงนะครับแล้วก็เป็นหนังสือเก่าที่หายากนะครับแล้วก็จัดนิทรรศการอยู่ด้านในบ่อยๆนะครับผมการบริหารด้านในนะครับก็จะเป็นผู้หญิงโดยตรงนะครับจะมีแต่ผู้หญิงนะครับเป็นผู้บริหารหญิงทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่และกรรมการห้องสมุดก็เป็นผู้หญิงนะครับผมก็จะเป็นห้องสมุดที่มีอายุเก่าแก่มากๆนะครับเพื่อนถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาอยากจะแวะเข้ามารับชมก็ขอเชิญนะครับก็ต้องเป็นสมาชิกนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าสมาชิกต้องจ่ายยังไงนะครับแต่ว่า
คือถ้าใช้บริการเป็นไปอ่านหนังสือปกตินี่ก็ไปเดินชมนี่ไม่ได้เสียตังค์นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปใช้บริการหมายถึงไปอ่านหนังสือก็ประมาณ100นะครับต้องมีค่าบริการ100นะครับเพื่อนอาคารทรงก็สวยงามมากๆครับก็น่าจะเป็นปฏิมากรรมที่หาดูค่อนข้างยากนะครับเป็นตึกชั้นเดียวเทคนิคการสร้างอาคารก็เป็นแบบเดียวกับที่สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับออกแบบโดยนายมาริโอสุมานายโยนะครับสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับห้องสมุดวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูห้องสมุดนะครับห้องสมุดเนียนสันเฮนะครับผมเป็นห้องสมุดที่สร้างโดยนายแพทย์ทีเฮวาร์ดนะครับผมอาจจะอ่านผิดหรือเปล่านะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ความรักแด่นางเจนนี่เนียนสันนะครับผมก็ด้านหลังผมนะครับผมก็ได้แต่ถ่ายด้านนอกครับจริงๆแล้วอยากเข้าไปถ่ายด้านในให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตนะครับนางเนียนสันนางเจนนี่เนียนสันเฮนะครับก็คือชื่อก็เลยใช้มาเป็นที่ตั้งชื่อของห้องสมุดนี้นะครับถึงแก่กรรมในปีพ.ศ. 2463นะครับเพื่อนอาคารหลังนี้ก็นับว่าเป็นอาคารที่เก่าแก่แล้วก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์มากๆครับซึ่งผมก็เลิกงานทุกวันนะครับแล้วก็ผ่านมาตรงนี้แทบตลอดนะครับแต่ว่าไม่ได้แวะเข้าไปถ่ายทำสักทีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับอันนี้ก็อยู่ด้านข้างนะครับผมก็สวยงามจริงๆครับใจๆแล้วผมก็อยากเข้าไปถ่ายด้านในนะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตนะครับวันนี้เราก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายค่าบริการนะครับแล้วก็เวลาปิดเปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนก็ได้รับการบูรณะแล้วก็ทาสีใหม่ก็สวยงามแล้วก็สง่าขึ้นนะครับเมื่อก่อนก็รู้สึกว่าจะออกเก่านะครับผมเก็บมานานนะครับซึ่งด้านในก็ร่มรื่นนะครับมีต้นไม้ปลูกร่มรื่นเหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนังสือนะครับสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับซึ่งสมัยนี้ก็น่าจะหายากนะครับเพราะว่าจะมีเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ส่วนมากการอ่านหนังสือก็จะเป็นสิ่งที่มองข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นห้องสมุดนะครับห้องสมุดตั้งแต่รัชกาลที่5นะครับสถาปนิกชาวอิตาเลียนนะครับที่เข้ามารับราชการในราชสำนักสยามรัฐสมัยรัชกาลที่5นะครับผมเป็นคนออกแบบนะครับแล้วก็ก่อสร้างในแบบเดียวกันกับอาคารพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับผมเป็นตึกชั้นเดียวนะครับตรงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นด้านข้างครับผม